ู้หญิงอีกคนนึงก็ต้องช่วยตัวเองเหมือนกันเพราะอะไรขึ้นแท็กซี่ปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยคนนึงที่ใช้บริการเรียกรถผ่านแอปเพราะว่ารถก็มีแต่เราไม่อยากขับบางทีเราเหนื่อยใช่อยากเราอยากจะพักผ่อนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะเรียกรถมาให้แต่ผู้หญิงคนนี้เรียกแท็กซี่สุดท้ายคนขับไม่ได้ขับผู้โดยสารกลายเป็นคนขับซะเองครับค่ะผู้โดยสารกลายเป็นผู้ประสบภัยมีอยู่จริงค่ะนี่คือเรากำลังเรียกเราอะเตรียมตัวแล้วก็ออกเดินทางเรียกรถตีสามนี่เป็นให้เรานะทุกคนนี่พี่เขาเป็นแท็กซี่แล้วนางบอกว่านางขับรถไปเราเห็นสภาพนางคือขับไปก็หลับไปขับไปก็หลับไปทุกคนนี่เราเป็นคนขับเองนะขับเองตั้งแต่พัทยานะจนถึงดอนเมืองเธอตัดภาพมาที่ลุงคือหลับสบายกลใส่ฉันอีกลุงตื่นตื่นลุงถึงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมกลายเป็นว่าจากผู้โดยสารต้องกลายเป็นคนขับซะเองนั่นสิแล้วพี่แท็กซี่ไปนั่งเบาะหลังครับพักผ่อนนะพี่นะเห็นคาดเบลแล้วก็นอนหลับเลยด้วยก็ยังคาดเบลอยู่นะครับผู้หญิงคนนี้ครับเธอบอกว่าเช้ามืดของวันที่20พฤษภาคมเนี่ยเรียกแท็กซี่จากพัทยาจะมาขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองนะครับเพราะว่ามีไฟลท์เครื่องบินเนี่ยจองไว้ตอนประมาณสัก 7:55 แล้วก็เรียกผ่านแอปนี่แหละปรากฏว่าแท็กซี่ก็มารับนะผ่านไป15นาทีลุงสับประงกแล้วว่าเอาอย่างนั้นเลยอ่ะเฮ้ยเอาไงอ่ะแล้วก็พยายามเหมือนกับเบรกหลายรอบครับเราเริ่มแบบขอลงได้ไหมนั่นสิแต่ถ้าขอลงไม่ได้เธอตัดสินใจอย่างนี้แล้วกันลุงจอดเดี๋ยวหนูขับให้คือมันจะลงก็ไม่ได้ไงลักษณะคือเหมือนอยู่บนทางด่วนแล้วใช่ไหมจนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยมันมีจุดเติมแก๊สครับลุงคะลุงไปล้างหน้าไปเรียกสติหน่อยคือมันมาถึงขนาดนี้แล้วเรียกคันใหม่ก็ไม่ได้แล้วเอาวะแวร์แวร์อิสแวร์แวร์ไหนๆก็ไหนๆแล้วเปลี่ยนเป็นคนขับเองซะเลยก็แล้วกันคุณผู้ชมแล้วผู้โดยสารขับรถมาเอง2ชั่วโมงโอ้โหประสบภัยลุงกลนมา2ชั่วโมงลุงหลับตลอดทางสบายเลยมาตื่นที่ดอนเมืองพอดีเลยหน้าตาสดชื่นพร้อมทำงานละนะครับเธอก็จ่ายค่าโดยสารไปทั้งหมด 1,500 บาทครับตัวของคุณผู้หญิงบอกว่าเอาจริงๆนะที่ต้องขับเองเพราะคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองนี่แหละแล้วก็ฝากด้วยคนขับรถโดยสารสาธารณะต้องพักผ่อนให้เพียงพอถ้าไม่พร้อมอย่ารับงานครับจนหนูสังเกตเห็นว่าคุณลุงอ่ะเหมือนจะหลับขับไปก็เหมือนจะหลับขับไปก็เหมือนจะหลับก็เลยสะกิดพี่สาวว่าเฮ้ยยายลุงแบบเหมือนจะหลับในเลยอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยถามคุณลุงว่าลุงจะหลับหรือเปล่าอะไรเงี้ยลุงบอกไม่พอดีผมเพิ่งตื่นยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาเฉยพี่สาวก็เลยยิ่งข้อเสนอว่าถ้าคุณลุงขับรถไม่ไหวอ่ะให้พี่อ่ะเป็นคนขับให้ได้นะหลังจากที่คุณลุงได้ไปล้างหน้าล้างตาเสร็จคุณลุงก็ยื่นกุญแจให้พวกหนูแบบหนูขับไปนะลูกนั่นแหละค่ะก็เลยได้พากันขับรถของคุณอยากจะฝากบอกถึงคนที่ใช้รถนะคะก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีแบบนี้คือถ้าไม่ไหวเนี้ยก็ไม่อยากให้รับผู้โดยสารเพราะว่ามันอันตรายทั้งตัวผู้โดยสารเองแล้วก็อันตรายทั้งคนขับเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าคลิปนี้มีการโพสต์ออกไปหลายคนจะถูกพูดถึงกันเยอะแต่ในมุมของกฎหมายมาดูกันหน่อยเพราะว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วว่าคลิปนี้เป็นจริงหรือเปล่าก็มีการเรียกคนขับรถแท็กซี่รายนี้มาพูดคุยแล้วนะฮะเบื้องต้นเจ้าตัวยอมรับครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์จริงๆแน่นอนว่ามันมีความผิดก็มีการดำเนินการเปรียบเทียบปรับไปนะฮะก็ปรับคนขับแท็กซี่ไปเนี่ยไม่เกิน 2,000 บาทแล้วก็จะมีการให้เข้าไปอบรมการปลูกจิตสำนึกในการให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสาร3ชั่วโมงรวมไปถึงการทำประวัติของผู้ขับขี่เอาไว้ด้วยนะฮะตัวของแท็กซี่มีความผิดตัวของผู้โดยสารเองก็ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมอาจจะเสี่ยงมีความผิดด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ารถที่ขับแท็กซี่ก็คือรถโดยสารสาธารณะใช่เรามีใบขับขี่รถส่วนตัวส่วนบุคคลอันนั้นอ่ะมันใช้กันไม่ได้เรื่องนี้เอาจริงไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรกก็คือพี่แท็กซี่เองก็ควรจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอควรจะต้องพร้อมมากกว่านี้ด้วยเหมือนกันนะ